สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว People TV ช่วงนี้อยู่กับเราทั้งสองคนดิฉันสุดาทิพย์ศรีรับสายค่ะและดิฉันกิตติยานวัฒนาเจริญค่ะต้องบอกว่าทางด้านของช่อง People TV ของเรานะคะขอร่วมไว้อาลัยให้แด่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีที่มีการถึงแก่อนิจกรรมนะคะในวันที่26ที่ผ่านมาค่ะสำหรับประเด็นข่าวสารของเรานะคะวันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยที่จะพูดคุยกันกรมศุลกากรค่ะเขามีการพูดถึงการผูกระบบimplement ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะเพราะว่าแต่มันก็จะเร็วไงเอาพูดง่ายๆหักเงินมันก็จะเร็วขึ้นแต่มันก็เป็นในระบบที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายอยู่แล้วอย่างสมัยนี้ค่ะในส่วนการช้อปปิ้งเนี่ยท่านผู้ชมตลาดนัดล่าสุดดิฉันไปดิฉันซื้อของในตลาดนัดเอาตลาดนัดเรียบด่วนแล้วกันซื้อของธรรมดาเนี่ยแต่ไม่มีเงินประมาณ200กว่าบาทเสื้อ1ตัวพอถึงจังหวะจะจ่ายเงินเปิดกระเป๋าเงินออกมามี100เดียวก็เลยบอกแม่ค้าว่าพี่ค้าเดี๋ยวหนูกลับมาเอาไปกดเงินก่อนแป๊บหนึ่งแม่ค้าบอกไม่ต้องจะจ่ายเป็นอะไรเป็น QR code AirPlay ก็ได้แล้วก็หยิบบัตรมาตั้งขึ้นทั้งที่เป็นร้านกลางแจ้งมีแค่แบบวางพื้นอะท่านผู้ชมแค่นั้นไม่ได้มีเสื้อผ้าแขวนอะไรเลยกลับมี QR code แล้วเราก็ไม่ได้เสียค่าบริการด้วยนี่คือความสะดวกสบายคุณเติมเงินคุณจ่ายเงินจ่ายบิลโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าค่าตั๋วรถค่าตั๋วเครื่องบินเป็นออนไลน์กันไปหมดดังนั้นเนี่ยมันต้องเข้าสู่ยุคที่ต้องหักเงินหรือจ่ายภาษีออนไลน์กันบ้างเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีในส่วนการพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เชื่อมต่อระบบ e-payment แต่จะจ่ายหรือไม่จ่ายหรือว่าระบบนี้มันจะเป็นการบังคับให้หักเลยอัตโนมัติก็ต้องรอติดตามกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของการทำประชาพิจารณ์คลื่น700เมกะเฮิรตซ์ก็พูดกันตามตรงเลยก่อนหน้านี้ก็อ่วมกันไปตามๆกันนะหลังจากที่กสทช.เขามีการจับประมูลมาคือตอนประมูลคุณก็แข่งกันประมูล3ค่ายใหญ่ Dtac AIS TrueMove คือมันก็เป็นการแข่งขันกันท่านผู้ชมประมูลไปแต่สุดท้ายผลประกอบการเนี่ยที่มันกลับมามันไม่ได้เลยสำหรับที่ประมูลไปทำยังไงล่ะขอยืดออกไปเขาก็ยืดออกไปให้นะกสทช.ก็ช่วยยืดออกไปให้แต่มันก็มีระยะเวลายืดระยะที่1ยืดระยะที่2ให้จ่ายค่าปรับก็แล้วแต่ตอนนี้เขาก็จะมีการมาเปิดประชาพิจารณ์ตกลงแล้วจะเอาคลื่น700เมกะเฮิรตซ์อีกหรือไม่แพงเกินไปหรือเปล่าดังนั้นผู้ประกอบการฟังดีๆคุณมาดูผลประกอบการของคุณด้วยอย่าให้ไปซ้ำรอยก่อนที่มีการในส่วนของคลื่นก่อนหน้านี้คลื่น800 850ก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งในส่วนของทีวีเหมือนกันคลื่นดิจิตอลคุณก็ต้องประเมินถึงความได้ความเสี่ยงของคุณด้วยไม่ใช่ในอยากจะแข่งขันกันอย่างเดียว อยากจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆสุดท้ายก็ล้มกันไม่เป็นท่าหลายที่เหมือนกันเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะมาดูกระทรวงเกษตรค่ะมีการจับมือกับ GIZ เปิดตัวโครงการไทยไลฟ์นามามาดูกันว่าเขาจะพัฒนาข้าวไทยขึ้นมาอย่างไรเขาบอกว่าจะผลิตข้าวเบอร์5แหมพูดเหมือนเครื่องปรับอากาศเลยไม่รู้ประหยัดหรือเปล่านะอาจจะเป็นเกรดดีสุดหรือเปล่าปกติถ้าต่างชาติเขาก็จะใช้เกรด A เกรด B อันนี้ใช้เบอร์5มาดูว่าจะเป็นข้าวประหยัดหรือว่าข้าวคุณภาพสูงมาดูส่วนไม่พูดคุยกันไม่ได้ค่ะสงครามการค้าวันนี้หยิบยกมาเรื่องของหัวเว่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงผลประกอบการอาจจะไกลตัวเราเกินไปนะที่จะไปพูดถึงหัวเว่ย iPhone แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันสามารถถอดบทเรียนธุรกิจในประเทศของเราขนาดเล็กได้เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันกับข่าวเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะใช่แล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการของผู้ชมตั้งอยู่ด้านหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรตาถังยาเห็ดลิ้นจือตราเป่าอันนะคะสรรพคุณบำรุงร่างกายรวมไปถึงครีมนวดผมยาย้อมผมแม้กระทั่งแชมพูมะกรูดเยอะแยะมากมายในช่อง People TV ตัวไหนที่คุณผู้ชมสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ค่ะ0865779500หมายเลขเดียวกันนี่แหละคุณผู้ชมค่ะจะสอบถามจะสั่งซื้อได้หมดเลยเนี่ยนะคะแต่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้นะตอนนี้มีโรคประจำตัวอะไรอยากดูแลตรงไหนเป็นพิเศษนะคะให้เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณก็ได้หรือถ้าเป็นลูกค้าเก่าอยากสั่งซื้อเพิ่มเติมแจ้งชื่อได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าอยากจะรับประทานตัวไหนอย่างไรซึ่งถ้าการสั่งซื้อของผู้ชมค่ะมีการตกลงการสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปเรามีของสำนักคุณไว้รอให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะซึ่ง 2,000 บาทนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับค่ะเป็นกระเป๋าฟรีทันที
ที1ใบขยับขึ้นมาที่ 3,000 บาทกันบ้างนะคะคุณจะได้รับเก่ากี้ไปดูแลสุขภาพกันอีก1ช่องทางฟรีทันทีค่ะคุณผู้ชมของสมนาคุณที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอตรงนี้เราแถมให้ฟรีนะคะแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสั่งถือที่หมายเลขด้านหน้าจอตรงนี้เท่านั้นนะคะขึ้นให้แล้ว0865779500จะสอบ3ก็ได้จะสั่งซื้อก็ได้นะคะส่วนใครที่เคยได้เก่ากี้ไปแล้วอยากจะรับประทานเพิ่มอยากจะซื้อเพิ่มหรือแม้กระทั่งบางท่านไม่ได้อยากสนใจสินค้าตัวอื่นแต่สนใจเก่ากี้เราก็มีวางจำหน่ายแยกให้นะคะ4กระปุก 1,900 บาทค่ะ8กระปุก 3,500 บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีด้วยสำหรับเก่ากี้วิธีรับประทานก็ทันง่ายๆค่ะวันละ 1-3 แคปซูลเท่านั้นสั่งซื้อได้เลยหมายเลขเดียวกันค่ะ0865779500ค่ะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็สั่งซื้อปรึกษาปัญหาสุขภาพกับเราก่อนได้นะคะโอเคตกลงแล้วชื่นชอบก็โทรมามีสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านเดินทางมาที่ช่องของเราได้เจอกันล่าสุดเนี่ยตรงทางปากออกออฟฟิศนี่แหละถามเลยบอกที่นี่ใช่ไหมที่มีผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพก็บอกว่าใช่ค่ะเดินตรงเข้ามาเจอกันกับคุณป้าจะเป่าลงแท็กซี่พอดีเห็นว่าคุยกันเกือบ3ชั่วโมงเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเหมากันไปหมดบริษัทหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าแต่ละท่านที่เป็นลูกค้าเก่าแล้วมานะคะ50 60 65วันนั้นเข้างานตั้งแต่เช้า6โมงเช้าเจอคุณลุงคนนึงใส่รองเท้าผ้าใบวิ่งมามีโอกาสได้ทักทายคุณลุงจำได้ถามคุณลุงคะอายุเท่าไหร่65โอ้ยแข็งแรงนะวิ่งมาแต่ก็วิ่งมาไม่ไกลหรอวิ่งมาจากบางซื่อนี่แหละแต่ก็วิ่งจ็อกกิ้งมาแล้วก็มารอเตรียมซื้อปรากฏว่าออฟฟิศเปิดประมาณ8โมงก็ต้องวิ่งกลับไปก่อนแล้วก็มาใหม่อ่ะท่านผู้ชมอยู่ไกลก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้แต่ว่าขอเป็นหมายเลขนี้นะคะรายได้จะได้เข้าสนับสนุนช่อง People TV ของเราโดยตรงค่ะเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเขามีความสะดวกสบายในการชำระภาษีแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดกรมสรรพากรขออภัยนะกรมศุลกากรเขามีการเตรียมระบบ e-payment เพิ่มความสะดวกสบายให้การชำระภาษีศุลกากรได้ที่ไปรษณีย์หรือที่ระบบ e-payment นั่นเองค่ะโดยทางด้านนายชัยยุทธคำคูณที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรในฐานะโฆษกกรมศุลกากรค่ะกล่าวว่าทางกรมเองได้มีการเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซข้ามประเทศที่มีการติดต่อรับของแล้วต้องมีการไปเสียภาษีที่ไปรษณีย์หรือว่าต้องมีการไปติดต่อที่ด่านศุลกากรค่ะอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากให้แก่ผู้ประกอบการโดยขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบโดยจะเชื่อมกับระบบ e-payment ให้ความสามารถในการชำระภาษีอากรได้ทันทีรวมทั้งการพัฒนาระบบในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ของผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการส่งออกโดยกรมศุลกากรค่ะจะมีการจำลองระบบคล้ายกับ Box Sensor ที่มีการแชร์ข้อมูลหลีกเลี่ยงการกระจุกข้อมูลอยู่ที่กรมศุลกากรเพียงแห่งเดียวทำให้ผู้ประกอบการคืนเงินได้ไวขึ้นส่งผลให้ทันการทำการค้าระหว่างประเทศทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงสำหรับการนำเข้าได้นำมาใช้แล้วโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นใบขนสินค้าชำระภาษีอากรและส่งบัญชีสินค้าล่วงหน้าทำให้กระบวนการต่างๆนั้นสั้นลงแล้วก็สะดวกสบายกันมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าหลายท่านที่เดินทางไปท่องเที่ยวกันต่างประเทศหรือว่าสั่งสินค้ากันเข้ามาต้องมีการชำระภาษีตามจริงแล้วเนี่ยปกติสำหรับคนที่หิ้วเข้ามาเองช้อปปิ้งกันเข้ามาเองเนี่ยในด่านตรวจคนเข้าเมืองในช่วงตม.เนี่ยเขาก็จะมีการให้ที่ให้เราเนี่ยไปชำระไปเสียภาษีกันต่างหากเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มความสะดวกสบายอาจจะไม่ต้องไปต่อแถวกันที่สนามบินนะ คือร้านค้าหลายๆร้านในแหล่งช้อปปิ้งพูดกันละกันค่ะคุณไปญี่ปุ่นอย่างชินจูกุมีนะคุณไปไทเปคุณไปจีนย่านที่ช้อปปิ้งเนี่ยแต่ละร้านค้าเขาจะมีการให้ขึ้นเพื่อยื่นรับในส่วนของแบตรีฟันตรงนี้เลยไปถึงสนามบินคุณยื่นที่เคาน์เตอร์สนามบินได้เลย ตอนที่มีการเช็คอินกลับแค่นั้นเขาก็จะมีการแต้มมาเสียภาษีกันให้ด่านเข้าด่านออกง่ายดายไม่ต้องไปต่อแถวกันบางคนแต่ก่อนเนี่ยต่อแถวกันจนตกไฟก็มีนะต้องไปต้องนานนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไปรีฟันกันที่สนามบินแต่เดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นเองดิฉันไปโอซาก้ามาเขาบอกว่าไม่สามารถรีฟันในสนามบินได้แล้วนะถ้าคุณซื้อของในสนามบินตรงนั้นอ่ะสามารถรีฟันได้ในสนามบินแต่ถ้าคุณซื้อจากข้างนอกคุณก็ต้องไปรีฟันข้างนอกถูกต้องก็ต้องมีร้านที่เรียกง่ายๆว่าถ้าคนที่ช้อปปิ้งก็อาจจะทราบดีแหละก็คือหักพูดง่ายๆว่าเอาทำแบตรีฟันให้ตอนนั้นเลยก็ถือพาสปอร์ตไปส่วนมากไปช็อปจะร้านเล็กๆคือทันสมัยมากสำหรับแหล่งท่องเที่ยวมีหมดแล้ว
แต่คราวนี้ประเภทที่ว่าอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซข้ามประเทศล่ะคุณเป็นผู้นำเข้าส่งออกคุณเป็นร้านค้าส่งแบบนี้ละกันคุณนับสินค้ามาปกติเนี่ยคุณก็ต้องเอาใบเสร็จเอาอะไรมาแล้วก็ไปจ่ายที่ไปรษณีย์บ้างกรมศุลบ้างตอนนี้ก็คือไม่ต้องยุ่งยากละไม่ต้องมาติดต่อที่ด่านศุลกากรละเขากำลังพัฒนาระบบเชื่อมระบบ e-payment อาจจะเป็นการสามารถชำระภาษีอากรได้ทันทีผ่านออนไลน์เลยคนคุณจ่ายเงินซื้อของรับจากต่างประเทศรับจากจีนมาคุณจ่ายตอนนั้นเลยมีคนมาซื้อของมาก็จ่ายตอนนั้นเลยจะเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการจริงหรือเพิ่มความสะดวกให้กับกรมศุลกากรก็ได้ทั้ง2 อย่างนะวินวินนะคิดเหมือนกันนะยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลแล้วมันเป็นยุค 4G แล้วเขาไม่ต้องขับรถไม่ต้องเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปถึงสถานที่ทำการแล้วล่ะนะคะจะทำอะไรเขาก็สามารถทำได้ผ่านในโทรศัพท์เครื่องเดียวละสมัยนี้เนี่ยโทรศัพท์จำเป็นมากกว่าใบขับขี่นะจำเป็นกว่ากระเป๋าสตางค์ด้วยนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกันยาเนี่ยคุณผู้ชมใบขับขี่เองเนี่ยอาจจะไม่ต้องพกกันละสามารถใช้ในลักษณะของรูปภาพอะไรต่างๆได้หมดแล้วคุณผู้ชมถ้าโทรศัพท์หายเครื่องนึงเนี่ยมันน่าเสียใจกว่าบางทีกระเป๋าหายทั้งกระเป๋าอีกนะถูกต้องอาจเป็นอย่างไรก็เอกสารเขาก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวนี้ถ้าลืมนะคุณผู้ชมถ่ายบัตรประชาชนถ่ายเอกสารถ่ายบัตรหลัง ATM รหัสหลังบัตรเครดิตเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันที่ต้องใส่พาสเวิร์ดเพื่อเข้าไปในกรณีฉุกเฉินหลายคนลืมพกบัตรประชาชนน้องดิฉันเหมือนกันชอบลืมพกบัตรประชาชนแล้วเราไปติดต่ออะไรคือคนไทยต้องพกบัตรประชาชนถึงแม้ว่าตัวจริงจะยืนอยู่ตรงนี้แต่คุณไม่พกเอกสารทางราชการก็ลำบากดังนั้นในไหนละคุณก็พกโทรศัพท์มือถืออ่ะก็ถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ใช่นะก็เอารูปในบัตรประชาชนในโทรศัพท์คุณนี่แหละไปยืนเทียบหน้าให้เขาเห็นไปเลยหน้าเดียวกันคนเดียวกันชื่อเดียวกันไหมล่ะในขณะเดียวกันในเรื่องราวของการจ่ายเงินต่างๆก็มีวิธีการที่ช่วยเหลือประชาชนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวรอจับตามองแล้วกันว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ของเขาเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเพราะสิ่งนึงที่ตามมาจากระบบออนไลน์ต่างๆมันก็เรื่องของการโจรกรรมข้อมูลก็มีเยอะเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอติดตามค่ะคุณผู้ชมแต่น่าจะเป็นในลักษณะที่เพิ่มความสะดวกให้กับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เพิ่มความสะดวกให้กับในส่วนของประชาชนด้วยแล้วกันนะคะพาคุณผู้ชมขยับมาที่ระยองกันหน่อยค่ะอุตสาหกรรมนิคมระยองตอนนี้กำลังคึกคักเลยสำหรับบรรยากาศนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งล่าสุดเนี่ยต่างชาติเขาเข้ามาสร้างโรงงานในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยทางด้านของนางกัญญาคุณานันทกุลกรรมการบริหาร SEP Group นะคะออกมาเปิดเผยหลังจากร่วมลงนามกับมิสเตอร์ยาซูชิคาวาคามิประธานบริษัทคาวาซากิอินเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยมิสเตอร์คาซุยะบันโนะผู้บริหารบริษัทคาวาซากิโรบอทจำกัดในการขายสร้างโรงงานเพิ่มเติมโดยในการนี้เนี่ยนะคะเขามีการเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่สถานประกอบการของบริษัท GK Land จำกัดผู้พัฒนาเขตประกอบการของซิมกรีนซิตี้จังหวัดระยองอันเรียกได้ว่าเป็นนิคมต้นแบบสีเขียวปลอดมลพิษนะคะซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เรียบร้อยแล้วด้วยโดยคุณกัลยาค่ะก็กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการเติบโตธุรกิจการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในไทยที่ต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นให้การยอมรับตนมองว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นผลดีกับลูกจ้างไทยที่จะมีทางเลือกในการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะเป็นการต่อยอดความรู้ความสามารถสู่บริษัทต่างชาติในไทยอันจะทำให้ต่างชาติเชื่อมั่นและเข้าถึงวัฒนธรรมอีกทั้งการทำงานที่ดีของคนไทยที่มายิ่งขึ้นถือเป็นการขยายงานขยายโอกาสและการสร้างรายได้ให้คนไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับคาดการภาพรวมเศรษฐกิจในปี2562นะคะคุณกัลยาก็เปิดเผยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชี้ชัดว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ถึง 4.2% โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนและการจ้างงานแบบกระจายตัวการส่งออกสินค้าการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐซึ่งเหล่านี้มีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ภาคธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะมาลงทุนในบ้านเรามากขึ้นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีเลยค่ะสำหรับการลงทุนณขณะนี้เนี่ยนะคะที่ระยองเองก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมไปแล้วณตอนนี้แต่สิ่งนึงค่ะที่น่าสนใจก็คือการเข้ามาลงทุนตรงนี้เนี่ยนะคะ
เป็นทางเลือกในการทำงานของคนไทยเพิ่มมากขึ้นจริงๆหรอบางทีแล้วนะตอนนี้คนไทยเองก็เลือกงานมากพออยู่แล้วค่ะ2ประเด็นคืออย่างแรกถ้าคุณมีความสามารถเพียงพองานเข้ามาคุณสามารถเลือกงานได้แต่กรณีที่2คือคุณยังไม่ได้มีการพัฒนาความสามารถแต่คุณเลือกงานไม่ยอมทำงานยังคงเดินเตะฝุ่นกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่พอละค่ะสำหรับรายได้กับรายจ่ายที่มันสวนทางกันซึ่งการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวการันตีนะว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้นเมื่อมีการลงทุนของต่างชาติปุ๊บเราเข้าไปทำงานได้เลยมีเงินมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่บางทีแล้วปัจจัยมันอยู่ที่รายจ่ายของเราด้วยเช่นกันถูกต้องค่ะและอย่างที่บอกไปว่าบางทีโรงงานเพิ่มมากขึ้นการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม่ต้องยอมรับว่าโรงงานที่เข้ามาเป็นโรงงานกึ่งอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมที่มาจากต่างประเทศมีกรณีมายกเซตเลยนะมายกเซตคือมาโรงงานด้วยมาลูกจ้างด้วยมาผู้ประกอบการด้วยมาเพื่อใช้สถานที่ในประเทศไทยเท่านั้นหรือถ้าจ้างแรงงานในพื้นที่เราจริงๆก็ในระดับน้อย อย่างเช่นจ้างเอาแค่ประมาณ 20%อีก 80% ก็เป็นคนมาจากเขาเรื่องการความมาตรฐานตรงนี้เดี๋ยวต้องดูด้วยว่าคึกคักเนี่ยคึกคักในแง่มุมไหนทำให้ประชาชนของเราเนี่ยมีงานมากยิ่งขึ้นหรือไม่ส่วนประชาชนของเราเองเนี่ยเราเข้าใจนะอย่างเช่นว่าอย่างประชาชนของเราเองเนี่ยแรงงานไม่ค่อยที่จะพัฒนาส่วนน้อยที่จะพัฒนาทั้งภาษาความรู้ต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองการจ้างงานมันก็น้อยอ่ะลองดูสิถ้าคุณมีศักยภาพซะอย่างพูดภาษาอังกฤษก็เก่งทำงานก็เก่งขยันไม่อู้ไม่มัวแต่เล่นไลน์ยังไงเขาก็จ้างเพราะค่าแรงงานเราถูกกว่าเอาคนของเขามาอย่างแน่นอนอย่างเช่นนั้นเป็นโรงงานญี่ปุ่นเขาขนวิศวกรของญี่ปุ่นเข้ามาด้วยโอ้โหค่าจ้างสูงต้องมาเสียค่าเช่าบ้านเช่าหอพักค่ารถค่าโบนัสรายปีทำงานต่างประเทศให้อีกแต่ถ้ามีวิศวกรของไทยที่มีความรู้เก่งภาษาพัฒนาเยียดเขาจ้างวิศวกรคนไทยเลยแต่ตรงนี้ทำไมกลับกลายเป็นว่าท่านผู้ชมถ้าไม่เชื่อก็ลองติดตามกันดูหลายๆบริษัทนะคะอย่างบริษัทของอังกฤษเองมีการมาตั้งล่าสุดในกองอุตสาหกรรมระยองเหมือนกันไปดูในส่วนของวิศวกรเอนจิเนียริ่งของเขาด้านบนเนี่ยเป็นคนของเขาหมดเลยกลับกลายเป็นมาจ้างแค่ประมาณในส่วนของคนขับรถระดับล่างๆส่งของเท่านั้นบางทีนะคะเป็นแผนกในการบรรจุแผนกในการ QC สินค้าก็เป็นคนของเขาเหมือนกันซึ่งน่าแปลกเพราะดิฉันเองถ้าสมมติว่าวันหนึ่งดิฉันมีการไปตั้งโรงงานสมมติดิฉันไปตั้งโรงงานที่สปป.ลาวดิฉันก็คงอยากจะจ้างพนักงานหรือว่าแรงงานของสปป.ลาวเพราะว่าหนึ่งสปป.ลาวคือค่าเงินถูกกว่าเราเราจ้างเขาไปจ้างคนในพื้นที่ก็ไม่ต้องเช่าให้แต่ถ้าสมมติดิฉันเอาคุณมิ้นไปคุณมิ้นไปเป็นนี่ให้หน่อยไปเป็นมาร์เก็ตติ้งให้ดิฉันหน่อยดิฉันก็ต้องจ่ายในอัตราเงินเดือนของคนไทยต้องเสียค่าเช่าบ้านในคุณมิ้นต้องอะไรซึ่งมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากไปกว่าการที่แรงงานในพื้นที่อาจจะยังมีศักยภาพไม่พอใช่แล้วเขาสามารถที่จะจ้างเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณมีคุณภาพมากเพียงพอถ้าเป็นเราเองไปตั้งโรงงานที่ต่างประเทศจริงๆเราก็ต้องคัดเลือกคนในประเทศเขาที่สื่อสารกับเรารู้เรื่องมองการทำงานของเราออกแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้แต่ถ้าคุณมีศักยภาพแต่คุณขาดเรื่องของภาษาคุณไม่สามารถเจรจากับเขาได้แต่คุณทำงานกับบริษัทไทยเนี่ยคุณเก่งมากมันก็เป็นการหยุดการเติบโตของการทำงานของคุณไว้ตรงนั้นซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจะเป็นจุดที่เราควรจะเริ่มพัฒนากันได้แล้วล่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีของบางบริษัทที่เขาเอาพนักงานของเขาเนี่ยมาไม่เยอะแต่สิ่งที่เยอะคือเครื่องจักรเขาใช้เป็นเครื่องจักรใช้หุ่นยนต์ไม่ใช้คนกันหมดแล้วสุดท้ายแล้วการมาตั้งโรงงานในบ้านเราเขายังต้องการแรงงานคนไทยอยู่หรือเปล่าตรงนี้น่าคิดเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือทำตัวเองให้มันมีความสามารถมากพอเดี๋ยวอยู่จุดนั้นเนี่ยเขาจะมาดึงตัวคุณไปเองนั่นแหละอย่างที่บอกไปพัฒนาศักยภาพของตนเองไว้ตลอดเวลาด้วยไม่ใช่รอเพียงแค่ใครจะมามองเห็นศักยภาพของคุณก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองไว้ด้วยนะคะมาติดตามประเด็นการพิจารณาการทำประชาพิจารณ์ร่างการจัดสรรคลื่นความถี่700เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับการรอต้อนรับในส่วนของ 5G เอ็นนี่จะ 5G แล้วใช่ไหมแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีประเด็นใดบ้างที่ทางด้านของกสทช.เองเขาจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้กันค่ะโดยทางด้านนะคะคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ค่ะมีการออกมากล่าวถึงนะคะการเปิดฟังความคิดเห็นสาธารณะ
หรือการประชาพิจารณ์เรื่องของการประกาศจัดสรรคลื่น700เมกะเฮิรตซ์เพื่อให้บริการ 5G ค่ะโดยคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.บอกว่าตอนนี้คงจะเจอกระแสเข้าไปค่ะเลยประกาศยอมรับว่าประเด็นราคาคลื่นที่เอกชนเรียกไปนั้นแพงเกินไปซึ่งตรงนี้คุณถากรก็มองถึงประเด็นนี้นะคะว่ามีเหตุผลเช่นเดียวกันค่ะโดยนายกกล่าวว่าการบริการ 5G เราต้องใช้คลื่นจำนวน200เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปแต่ขณะนี้คลื่นมือถือครอบครองคลื่นอยู่รายละประมาณ50เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นหากขายคลื่นในราคาที่สูงก็จะส่งผลต่อต้นทุนในการบริหารและเงินที่นำมาลงทุนวางโครงข่าย 5G จึงมีการรับเรื่องไปพิจารณาให้รอบคอบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนประเด็นที่ว่าแพงหรือไม่นั้นสืบเนื่องมาจากการกำหนดราคาคลื่นแบ่งเป็น3ใบอนุญาตใบอนุญาตละ10เมกะเฮิรตซ์ราคาใบละ 17,584 ล้านบาทระยะเวลาชำระเงิน10ปีระยะเวลาใบขออนุญาต15ปีซึ่งขณะนี้ก็มีลุ้นแล้วค่ะว่าอาจจะมีการปรับลดราคาให้อีกโดยการจัดสรรคลื่นในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆที่ต้องมีการนำส่งเป็นรายได้ของรัฐโดยครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลซึ่งจะต้องได้รับการเยียวยาเนื่องจากคลื่น700เดิมเป็นคลื่นที่ใช้ในการให้บริการทีวีเริ่มจากเงินก้อนแรกค่ะนำไปจ่ายคืนให้กับทีวีดิจิตอล7ช่องที่คืนใบอนุญาตเป็นจำนวน 3,700 ล้านบาทอีกส่วนค่ะนำไปสนับสนุนการจ่ายค่าเช่าโครงข่ายของทีวีดิจิตอล 9.5 ปีรวมทั้งค่าประมูล2งวดสุดท้ายซึ่งคาดว่าจะใช้เงินราว 36,000 ถึง 37,000 ล้านบาทค่ะจากการที่ขายสินค้าไอทีให้กับนักช็อปขายเป็นหลักด้วยเห็นอัตราการเติบโตจากยอดขายซึ่งตรงนี้นะคะก็มองว่าค่อนข้างค่ะที่จะทำให้ปัญหานะคะในการจัดการขึ้นความถี่นั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนั่นเองค่ะเป็นความคืบหน้าจากทางด้านคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ค่ะตอนนี้ประเด็นที่ต้องจัดสรรก็คือประเทศไทยเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 5Gถ้าจะเป็น 5G ได้คือปล่อยความเร็วเป็น 5G อ่ะคือ 4G ก็เท่านี้ 3G 3G จะเป็นเท่านึงอ่ะเริ่มต้นกันมาเลยตั้งแต่ก่อนหน้านี้850เมกะเฮิรตซ์เป็น 2G 2G ก็คือการรับส่งในส่วนของคลื่นเสียงคลื่นวิทยุถัดมา 3G ก็จะมีคลื่นคลื่นภาพคลื่นวิทยุเราก็จะเริ่มสังเกตได้ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วมีการไลฟ์ได้มีการวิดีโอคอลได้ส่วน 4G มันก็เพิ่มความสะดวกสบายความเร็วของระบบภาพระบบคลื่นแสงสีเสียงไม่ถึงขนาดนั้น อันนั้นเป็นแบบระบบความเร็วของเสียงแล้วก็ภาพไปส่วน 5G เนี่ยมันก็ต้องเหนือกว่า 4G ขึ้นมาแต่ตอนนี้อย่างเช่นผู้ประกอบการค่ะในส่วนของโทรศัพท์นะก่อนหน้านี้ประมูลกันมายกตัวอย่างเช่น Cat Telecom Dtac AIS TrueMove จับคลื่นกันอยู่แค่คนละ50เมกะเฮิรตซ์ถ้าจะขึ้นไป 5G เนี่ยมันก็ต้องแข่งกันอีกทำยังไงจะขึ้นไปอีก200ให้เป็น200เมกะเฮิรตซ์ก็คือต้องไปเพิ่มแต่ตอนนี้ไปทำประชาพิจารณ์มาเอกชนทุกรายพูดเป็นเสียงเดียวกันแพงเกินไปไม่แพงได้อย่างไรมาดูตอนนี้คือแพงมากอย่างเช่นนะกำหนดราคาคลื่นค่ะแบ่งเป็น3ใบอนุญาตนะคือใบอนุญาตขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงอนุญาตใบละ10เมกะเฮิรตซ์ตกใบละ 17,584 ล้านบาทชำระใน10ปีค่ะ10ปีหารกันตีกันออกมาได้เลยอ่ะต้องอยู่ประมาณ 1,758 ล้านบาทต่อปีต่อ10เมกะเฮิรตซ์นะใช่ต่อ10เมกะเฮิรตซ์แต่ต้องซื้อไปรวมให้ได้อีก150เป็น200เมกะเฮิรตซ์เพราะแต่ละรายเนี่ยมี50แล้วไม่ถึง50ด้วยนะเขาบอกว่าแต่ละรายอยู่ประมาณ50บางรายอาจจะไม่ถึง50คุณต้องซื้อไปแล้วชำระ10ปีแล้วไม่ใช่ใบอนุญาตเดียวต้องได้3ใบอนุญาตถึงจะเปิด 5G ได้คือคุณต้องจ่ายเดี๋ยวพูดง่ายๆใบอนุญาตที่1คุณต้องจ่าย 1,758 ล้านบาทคูณเข้าไปประมาณ150เนี่ยเท่าแล้วคิดดูว่าแพงหรือไม่แพงบทเรียนมันมีมาเยอะแล้วค่ะบทเรียนมันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าตั้งแต่ตอนที่ปรับขึ้นมาเป็น 4G ก็อ่วมกันไปตามกันก็พูดกันตามตรงอะติดหนี้กันอยู่เยอะประมูลกันไปก่อนหน้านี้อันนี้ก็พูดได้ว่าเป็นข่าวสารกันอยู่เขาต่อให้ไป20ปีก็ไม่ไหวจนขึ้นโรงขึ้นศาลมาดูในส่วนของทีวีดิจิตอลตอนนี้หลังจากที่7ช่องขอคืนใบอนุญาตเพราะผลประกอบการไม่ได้
ช่องดังๆทั้งนั้นเลยสู้ไม่ไหวนะใช่แล้วก็มีกรณีที่ฟ้องร้องไปหากยังจำกันได้ค่ะช่องทีวีภูที่ดังๆของเจ้าของเอมิการฟ้องร้องมาค่าเสียหายตรงนี้จนชนะคดีความไปอย่างที่บอกไปมันมากเกินไปแต่ถ้าถามถึงมากเกินไปไหมรัฐบาลและทุกๆประเทศค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยฉลาดกับการที่เอาอากาศเนี่ยท่านผู้ชมเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนคลื่นในอากาศที่ไม่มีมูลค่าเลย มาได้มูลค่ามากขนาดนี้ดังนั้นเราเองได้ประโยชน์ค่ะเราเองเป็นประชาชนเสพสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นให้คุ้ม บางคนมีโทรศัพท์มือถือสเปคแรงๆทำได้ทุกอย่างใช้อะไรบ้างคะไม่เคยไหมสักครั้งการใช้งานดิฉันเองก็เป็นคนที่ไม่คุ้มนะนี่เป็นคนใช้ iPhone 10เป็นคนเป็นสาวก iPhone พูดกันแบบนี้ละกันจะไม่ใช่สาวก Android แต่จะไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีใน iPhone เท่าไหร่จนคุณพ่อคุณแม่หรือหลายท่านบอกว่าเอแล้วความคุ้มค่ามาจากไหนหลายฟังก์ชันในมือถือที่มันสามารถใช้ได้ดิฉันไม่เคยเข้าไปอัตราวัดการเต้นของหัวใจการวัดความดันการวัดอุณหภูมิแม้แต่สแกนใบหน้าดิฉันยังไม่ใช้เลยคือเขามีอะไรให้คุณแทบจะไม่ใช้ไม่ใช่เหมือนโทรเข้าโทรออกเล่นเน็ตงั้นธรรมดาใช้อะไรมั่งเนี่ยก็โทรเข้าโทรออกเล่นอินเทอร์เน็ตถ่ายรูปมั่งอะประมาณนั้นอย่างที่บอกไปว่าเทคโนโลยีที่คุณเสพมาและอย่างคนที่ประกอบธุรกิจค่ะคุณเอาเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ตอนนี้เข้ามาใช้ให้มันคุ้มค่าแล้วหรือยังแล้วมันมีประเด็นที่ว่าบางรายประมูลกันไปได้ละคุณมี 4G ละคุณปล่อยสัญญาณให้ประชาชนถึง 4G จริงหรือไม่ด้วยนั่นแหละที่กำลังจะพูดนะคุณผู้ชมบางทีแล้วณตอนนี้พอพูดถึง 5G เนี่ยนั่งนึกเฮ้ยตอนนี้เรา 4G แล้วเหรอบางทีแล้วโทรศัพท์เอาพูดกันตรงๆนะคุณผู้ชมบางทียังขึ้น 8 อยู่เลยยังไม่ถึง 3G เลยด้วยซ้ำเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าถ้าคุณอยากได้เน็ตแรงคุณต้องเสียค่าเน็ตให้มันแพงขึ้นดิฉันขอเถียงบางทีเสียค่าเน็ตแพงๆเน็ตมันก็ไม่ได้แรงขึ้นนะคุณถ้าคนใช้เยอะพอดิฉันโทรไปสอบถามบริษัทเขาก็บอกว่าอยู่ที่จำนวนคนใช้งานค่ะถ้าคนใช้งานเวลาเดียวกันในปริมาณเยอะๆเวลาปล่อยไปเนี่ยมันก็ดึงเน็ตกันซึ่งเน็ตคุณแรงแค่ไหนก็โดนดึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องกลับมาดูที่ผู้ประกอบการด้วยว่าสิ่งนึงที่คุณอาจจะไม่มีเงินที่จะไปสู้กับเรื่องของการประมูลคลื่นมันมาจากการย้ายค่ายหนีของผู้ใช้บริการหรือเปล่าจากการปล่อยเน็ตของคุณที่มันอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าไม่คุ้มค่าเงิน2ถ้าอีก1กรณีสำหรับการที่บอกว่าการประมูลคลื่นต่างๆมันแพงเกินไปมองกันแบบนี้ได้ไหมว่าคนไทยตั้งราคาอะไรก็แล้วแต่ตั้งเผื่อต่อราคาตั้งเผื่อเดียวเขาก็ต่อเดียวก็ต้องลดแล้วก็ตั้งสูงๆไว้พอสุดท้ายตั้งสูงๆแล้วเป็นไงขายไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอีกสุดท้ายแล้วธุรกิจก็อาจจะลุ่มๆดอนๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอจับตามองกันดีๆว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปบ้านเราไม่ต้องเอาไปให้ถึง 5G 6G เหมือนต่างประเทศได้ไหมเอา 3G ให้มีคุณภาพ 4G ให้มันมีคุณภาพเถอะเชื่อเถอะถ้าเริ่มแต่ 3G มันยังไม่เต็มอ่ะคุณไป 10G มันก็ไปไม่เต็มหรอกเอาจริงๆต้องอย่างที่บอกไปว่าพัฒนาก็ให้มันเต็มขีดเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันด้วยไม่ใช่เพียงแค่ประมูลกันมาจัดสรรกันมาเพื่อให้มีชื่อว่าอ่ะเครือข่ายของฉันมี 5G นะคุณเปลี่ยนมาใช้เครือข่ายของฉันสิแต่สิ่งที่เราพิสูจน์ได้มัน 5G จริงหรือไม่ตรงนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะใช่แล้วนะขยับมาดูสำหรับนักลงทุนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีการติดตามการลงทุนอยู่โดยเฉพาะตราสารหนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกองทุนที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไหร่มีความเสี่ยงสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เสี่ยงเท่าหุ้นไม่ได้เสี่ยงเท่ากองทุนใหญ่ๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าตราสารหนี้กำลังจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่เขากำลังจะเรียกเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ซึ่งทางด้านของนักนโยบายนะคะอาจารย์จัดการการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ก็ออกมาวิเคราะห์ว่าอาจจะทำให้การลงทุนของคนในประเทศเนี่ยโยกหนีจากกองทุนตราสารหนี้ออกไปค่ะโดยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนางสาวจอมขวัญคงสกุลผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเราขอย่อว่ากลต.นะคะผู้ชมหลังจากนี้กล่าวถึงกรณีที่กรมสรรพากรได้มีพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่52พุทธศักราช2562เพื่อแก้ไขปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านทางกองทุนรวมให้ไปเท่ากับการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรง
ดยดอกเบี้ยที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยนะคะดอกเบี้ยตรงนั้นต้องนำมาถูกหักภาษีณที่จ่าย 15% เช่นเดียวกับกรณีผู้ลงทุนที่ลงทุนเองไม่ผ่านกองทุนทั้งนี้ผู้ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้จะไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผลซ้ำซ้อนอีกขณะที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นค่ะก็จะถูกเก็บเรียกภาษีเงินปันผลที่อัตรา 10% เช่นเดิมโดยในเรื่องนี้ก.ล.ต.เชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจกองทุนรวมนักและนักลงทุนในกองทุนรวมนั้นก็ยังคงมีจุดเด่นซึ่งการแก้ไขปัญหากฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางภาษีลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนโดยตรงและการลงทุนโดยอ้อมผ่านกองทุนรวมโดยที่ผ่านมากรมสรรพากรได้หารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพื่อให้บลจ.ต่างๆได้เตรียมการซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมนั้นยังมีจุดเด่นเพราะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการขณะที่บลจ.เอเชียพลัสค่ะออกมาระบุว่าจากการศึกษาเงินลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะนับตั้งแต่สิ้นปี61มาเลยเนี่ยพบว่ากองทุนรวมที่ถูกบริหารจากบลจ.ทั้งหมด 1,649 กองทุนและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงถึง 5.06 ล้านล้านบาททั้งนี้เงินลงทุนหลักของกองทุนตราสารหนี้มากที่สุดค่ะหากถูกเรียกเก็บภาษีก็จะมีสัดส่วนสูงถึง 48% ของเงินลงทุนทั้งหมดหรือเรียกง่ายๆว่าเอาแค่ภาษีเนี่ยมูลค่าก็ปาไป 2.43 ล้านล้านบาทแล้วซึ่งจำนวนนี้ค่ะสัดส่วนสูงถึง 15.2% ของ GDP ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าการที่ได้รับผลตอบแทนลดลงจากการเก็บภาษีจะทำให้นักลงทุนเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปหาสินทรัพย์อื่นที่ทั้งผลตอบแทนสูงกว่าเช่นหุ้นปันผลสูงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนอสังหาริมทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมพูดกันง่ายๆภาษาบ้านๆแล้วกันคุณผู้ชมการลงทุนเนี่ยค่ะมันมีหลายอย่างมีการลงทุนอสังหาลงทุนที่เซ็ต50เซ็ต100หรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงตราสารหนี้แล้วก็หุ้นต่างๆรวมไปถึงหุ้นทองหุ้นเงินอะไรต่างๆนะซึ่งตราสารหนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงไม่ค่อยเยอะแต่นักลงทุนเองสนใจแล้วก็ไปลงทุนเนี่ยคิดเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะค่ะคุณผู้ชมซึ่งมูลค่าในการลงทุนจากตราสารหนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเยอะอยู่อันดับต้นๆเช่นกันซึ่งมันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะซึ่งการไปปรับเพิ่มภาษีตรงนี้ค่ะบางคนอาจจะยังงงอยู่ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนเองก็ได้เหมือนกับตราสารหนี้คือจุดนึงเราสามารถเดินมาจุดนี้เองก็ได้หรือเราจะฝากเพื่อนมาก็ได้เหมือนกันเหมือนคุณจะเอาเงินไปฝากธนาคารแหละคุณจะเดินทางไปธนาคารเองไปสาขาเองหรือว่าคุณจะใช้บริการเพื่อนว่าเอ้ยวันนี้เธอเอาเงินไปเข้าหรอเธอเข้าให้ฉันด้วยนะเธอจะทำอะไรเธอทำให้ฉันด้วยนะเหมือนกันซึ่งในส่วนของการไปบริจาคหรือไปฝากเขาเนี่ยเขาก็มีเงินที่เรียกได้ว่าเราต้องเป็นสินน้ำใจให้เขาอยู่แล้วให้ผู้จัดการกองทุนอยู่แล้วซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าภาษีที่เก็บมาหลังจากที่คุณได้กำไรจากการลงทุนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเก็บไม่เท่ากันแต่หลังจากนี้เขาจะเรียกเก็บเท่ากันหมดแล้วหมายความว่าถ้าคุณลงทุนในกองทุนรวมผ่านคนอื่นผ่านคนกลางคุณก็ต้องเสียเงินมากกว่าการลงทุนทั่วไปเพราะนอกจากคุณจะเสียภาษีเท่ากับคนที่ลงทุนเองแล้วคุณยังต้องเสียการบริหารจัดการกองทุนด้วยซึ่งมันก็ยังมีข้อดีอยู่เนี่ยนะคะแต่จุดนึงที่ฉันจับได้รู้สึกว่าเอ๊ะการเพิ่มภาษีตรงเนี้ยเขาอ้างว่าเกิดให้เป็นความเป็นกลางทางภาษีแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นกลางจริงๆมันน่าจะจบแค่เขามีมืออาชีพในการบริหารจัดการมันไม่น่าจะมาพูดต่อว่ามูลค่าในการลงทุนในกองทุนนี้เท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเฉลี่ยออกมารวมแล้วเนี่ยทำให้ได้เงินจากภาษีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ซึ่งที่เขาคาดหวังคือในสัดส่วน 15.2% ของ GDP ทั้งหมดซึ่งมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเอ๊ะเพิ่มภาษีตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรกันแน่จากที่บอกไปว่าตอนนี้ทำไมกลับกลายเป็นอะไรอะไรก็เปลี่ยนมาเป็นขึ้นภาษีกันหมดก่อนหน้านี้สำหรับภาษีเงินออมที่ก็ไม่เคยมีการเรียกเก็บก็กลับมาเรียกเก็บมาจนกลับกลายเป็นเกิดปรากฏการณ์ในการโยกย้ายบัญชีการถอนเงินออกจากบัญชีด้วยอย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้ความยังไม่เป็นเสถียรภาพของการเงินนะทั้งค่าเงินของไทยเอ่ยสงครามการค้าที่เกิดขึ้นเอ่ยแล้วยิ่งมาเจอในกรณีแบบนี้อีกผลกระทบต่อภาคส่วนของธุรกิจความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกิดขึ้นกันอยู่แล้วค่ะผลประกอบการเองอะตรงนี้อาจจะไม่ได้ไปเกิดกับผู้ประกอบการหรือว่าคนฐานรากแต่ในคนฐานรากก็ต้องพึ่งการจ้างงาน
พึ่งองค์กรที่ระดับสูงเหมือนกันเพราะองค์กรมันเกิดความไม่น่าเชื่อถือเกิดหมดปัญหาตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้เกิดมาด้วยยิ่งเราไปเรียกเก็บภาษีองค์กรใหญ่ๆนะบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะมาขึ้นราคาสินค้าลดค่าจ้างลดอัตราการจ้างงานเราลงมาเหมือนเดิมมันก็ตกกระทบกันไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นทอดๆไปตรงนี้ไม่ต้องกลัวดิฉันคาดว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโยกหนีเขาน่าจะโยกหนีบางทีเขาอาจจะถอนออกมาเลยก็ได้รัฐบาลสนับสนุนให้คนออมเงินคุณเก็บเงินสิคุณบริหารจัดการเงินของคุณให้ดีสิซึ่งการลงทุนในลักษณะเนี้ยมันเป็นการออมเงินที่หนีในส่วนของอัตราเงินเฟ้อซึ่งขณะนี้ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยเงินเฟ้อมันเกิดทุกปีตอนนี้เนี่ยน่าจะไปแตะ2แล้วล่ะซึ่งถามว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารที่คุณไปฝากอ่ะถ้าไม่รวมฝากประจำนะธนาคารไหนบ้างที่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากของคุณเนี่ยมากกว่า 1% พูดเลยไม่มีคุณผู้ชมคะ10กว่า0ปลายๆ1ก็1ต้นๆไม่มีตรงไหนเกิน2เลยถ้าไม่ฝากประจำซึ่งการลงทุนในลักษณะพวกนี้ค่ะจะลงทุนในตราสารหนี้จะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการออมเงินอีกรูปแบบนึงซึ่งพอเขาเลือกลงทุนในตรงนี้เป็นการออมเงินของเขาแล้วเนี่ยรัฐบาลมาขึ้นภาษีตรงนี้แล้วใครจะอยากออมเงินถ้าฉันออมไปฉันต้องเสียเงินเพิ่มแล้วฉันจะออมกับเธอทำไมฉันเก็บใส่หายฝังดินไว้เหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านมันก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าอย่างที่บอกไปว่าตรงนี้กับกลายเป็นหลายคนก็จะมีคำถามมาถามเหมือนกันเอามีเงินอยู่ตอนนี้เก็บไว้ก็ไม่ดีนะลงทุนไปก็ยังไม่ค่อยกล้าเนื่องมันสิมันคงทำยังไงดีหรือกับกลายเป็นเริ่มมีคำถามมาว่านอกจากการเอาเงินไปฝากแล้วเนี่ยมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาซึ่งตอนนี้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้สิ่งที่ฉันมองก็คือเก็บเงินไว้กับตัวเองน่าจะปลอดภัยที่สุดอย่าเพิ่งมองว่าจะแปลเปลี่ยนเงินเป็นอย่างอื่นจะแปลเปลี่ยนเงินเป็นกองทุนแปลเปลี่ยนเงินเป็นนั่นนี่ขนาดที่เขาเล่นแชร์กันอะไรกันก็ยังโดนโกงกันไปเอาเป็นว่าถ้าดิฉันมีเงินนะคือตอนนี้ไม่มีแต่ถ้ามีเยอะดิฉันก็เก็บไว้ก่อนนะกับตัวรอดูท่าทีก่อนเหมือนอาจจะยังไม่ได้ชี้โพรงไปหรอกว่าทางไหนดูท่าทีก่อนอย่างน้อยเอาให้ผ่านปีนี้ไปนะเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะหรือไม่ก็รอช่วงทองลงแล้วคุณก็ไปซื้อทองเก็บไว้เลยก็ได้ไอ้ลงทุนตามกองทุนเลยพวกเนี้ยเบรกไว้เลยถ้าขึ้นกองนี้ได้เดี๋ยวกองอื่นก็ขึ้นตามถูกต้องรอใจเย็นกันก่อนนิดนึงนะคะแต่ว่าในดูในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างตรงนี้ก็มันจะมีในส่วนพรบฉบับใหม่ออกมาที่เขาจะมีเขาเรียกว่าสลากรูปแบบใหม่ซึ่งตรงนี้ค่ะมีการมาพิจารณาแล้วเขาบอกว่ามันอาจจะยังมีข้อแม้หรืออะไรที่ต้องพิจารณากันมากกว่านี้ด้วยค่ะโดยทางด้านคุณพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสัมภาษมิตรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่ค่ะมีการเปิดเผยถึงกรณีพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปีพุทธศักราช2562หรือกฎหมายสลากฉบับใหม่ค่ะเปิดช่องให้มีการออกสลากรูปแบบใหม่นอกเหนือจากสลากใบนั้นโดยยังมีต้องมีการรอพิจารณาอีกหลายเรื่องและต้องมีการศึกษาพิจารณาผลกระทบให้รอบด้านซึ่งคงยังไม่สามารถออกสลากรูปแบบใหม่ได้ในเร็วๆนี้ค่ะอีกทั้งขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลสรุปว่าจะเป็นรูปแบบใดเพราะอาจจะต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ค้าสลากใบใหม่ที่มีอยู่กว่านะคะ 100,000 รายด้วยคุณพัชระบอกว่าผมยังไม่อยากให้เห็นความอยากให้ความเห็นมากค่ะเพราะว่าท่านก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งก่อนหน้านี้เรื่องสลากรูปแบบใหม่บอร์ดสลากก็มีการมอบหมายให้นายธนวัฒน์ผลวิชัยกรรมการและโฆษกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ศึกษาและให้ข่าวค่ะโดยทางด้านนายธนวัฒน์ผลวิชัยกรรมการโฆษกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกล่าวว่าสลากรูปแบบใหม่นั้นจะออกเมื่อไหร่ต้องขึ้นอยู่กับว่าสังคมไทยและคนขายสลากพร้อมหรือไม่ทางนี้บอร์ดสลากชุดปัจจุบันค่ะตั้งขึ้นมาจากมาตรา44ตามอำนาจของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติซึ่งก็จะพ้นหน้าที่เมื่อคสช.หมดอายุลงหลังมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จากนั้นก็จะมีการตั้งบอร์ดสลากชุดใหม่ตามกฎหมายสลากใหม่ภายใน60วันดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้คงจะไม่พิจารณาและมีนโยบายในเรื่องของสลากรูปแบบใหม่เพราะว่าอาจจะต้องมีการให้บอร์ดสลากชุดใหม่เข้ามาพิจารณากันเองค่ะโดยที่ผ่านมาในทางด้านของสำนักงานสลากก็ได้มีการพยายามที่จะศึกษาแล้วล่ะค่ะสำหรับเรื่องของสลากรูปแบบใหม่นะคะซึ่งนะคะก็จะมีการพูดถึงทั้งสลากออนไลน์นะคะลอตโต้สลากเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวซึ่งถ้านำตัวไหนมาใช้คงต้องมีการเสนอเข้าบอร์ดใหม่พิจารณาค่ะจากนั้นจะมีการเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นและเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อมีการพิจารณากันต่อไปค่ะคือเรียกได้ว่าคุณพัชระอนันตสินเนี่ยบอกว่าตนเพิ่งจะ
เข้ามารับตำแหน่งบอร์ดสลากก็ยังเป็นบอร์ดสลากใหม่อยู่การที่จะพิจารณาอะไรคงจะต้องมาดูผลกระทบรอบด้านค่ะไม่ใช่เผลอกระออกอยากออกก็ออกก่อนนั่นนี่จำได้ไม่หวยบนดินตรงนี้มาก็มีปัญหากันเกิดมาแล้วคงจะต้องมีการพิจารณาค่ะจะทำแบบใหม่มีอาจจะมีการไปศึกษาแนวความคิดมาหรือเปล่าไปดูเมกามาเห็นเขามีเป็นออกแจ็คพอตงวดนี้ไม่ถูกกระทบกันไปงวดหน้าอะไรแบบนี้แต่ต้องดูผลกระทบค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขามีการทำผลสำรวจมาแล้วนะเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกเลยที่ชอบการเสี่ยงโชคยิ่งถ้าคุณออกแบบใหม่เขาก็เสี่ยงเพิ่มอีกหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนคือตอนนี้ปัญหาของสลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคาที่กำหนดหลายเรื่องกันอยู่การขึ้นรางวัลกันอยู่นี่ถ้ามีสลากฉบับใหม่มาหรือว่ารูปแบบใหม่มาคงจะต้องตรวจสอบผลกระทบให้รอบด้านกันก่อนแต่ท่านบอกว่าถึงจะมีแผนมาแต่อาจจะยังไม่ใช่โดยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอพูดคุยกับทางด้านของบอร์ดบริหารกันก่อนค่ะหรือไม่ก็เอาสลากแบบเดิมนี่แหละแบบใหม่ช่างมันแต่หาวิธีให้มีความสะดวกมากขึ้นได้ไหมถ้าคุณจะซื้อแบบฉลากแบบเดิมคุณซื้อออนไลน์ได้ไหมหรือถ้าซื้อใช้บัตรประชาชนซื้อไปเลยเหน็บไปเลยว่าเลขเนี้ยใครเป็นคนซื้อบ้างจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าเอ้ยนี่ฉลากฉันสลากเธอดูผิดเธอโพสต์ผิดนู่นนี่นั่นมันจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนก่อนหน้านี้ครูปีชามีปัญหาไปต้องกี่เดือนแค่สลากใบเดียวซึ่งถ้าจะพูดว่าเป็นแค่สลากใบเดียวมันก็พูดได้แต่ถ้ามองอีกมุมนึงอันนั้นเงินตั้งกี่สิบล้านนะคุณซึ่งถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีเสียบบัตรประชาชนเป็นชิปการ์ดไม่ใช่หรอบัตรประชาชนเราเนี่ยเสียบเข้าเครื่องไปกดให้มันรู้เรื่องไปเลยสแกนบาร์โค้ดหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลบาร์โค้ดนี้คนนี้เป็นคนซื้อถ้าใครเอาไปขึ้นเงินก็ให้ขึ้นกับคนนี้หรือผูกกับบัญชีของในส่วนของบัตรประชาชนใบนี้ไปเลยคุณผูกไปเลยจะทำ e-payment ก็ได้นี่หรือว่าจะทำลักษณะของอะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่แล้วแค่เอามันมาลิงก์กันมาเชื่อมกันไม่ต้องหาระบบใหม่ไม่ต้องร่างงานใหม่ไม่ต้องทำอะไรใหม่เพียงแค่เอาของเดิมของคุณมาต่อยอดและทำให้มันมีศักยภาพมันก็น่าสนใจเช่นกันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ฝากกันไว้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆก็อย่าลืมด้วยว่าส่วนมากคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังเป็นคนระดับกลางและคนระดับล่างอยู่อย่าใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันมากไปเพราะถ้าใช้เทคโนโลยีผิดอาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตด้วยก็ได้ค่ะใช่แล้วน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมมาดูกันที่เรื่องของข้าวกันบ้างนะคะข้าวเบอร์5ใครที่รอฟังกันตั้งแต่ต้นรายการมาแล้วคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาของข้าวเบอร์5แล้วล่ะค่ะเรามาทำความรู้จักกันหน่อยว่าข้าวเบอร์5ตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยทางด้านของนายกฤษฎาบุญราชนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือว่า GIZ ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่าโครงการไทยไลฟ์นามาซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 14.9 ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ600ล้านบาทค่ะจากรัฐบาลประเภทเยอรมนีรัฐบาลสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดนมาร์กและสหภาพยุโรปผ่านทางโครงการนามาฟาลิซิตี้นะคะที่มีระยะเวลาดำเนินการถึง5ปีซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้แหละค่ะตั้งแต่ปี2561จนถึง2566ซึ่งสำหรับการดำเนินงานพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจำนวน 100,000 ครัวเรือนในพื้นที่6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสุพรรณบุรีซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.8 ล้านไร่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในปัจจุบันไปสู่การทำนาแบบยั่งยืนโดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นด้วยซึ่งย่อมเป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขณะเดียวกันยังเพิ่มประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยโครงการมีวัตถุประสงค์หลักถึง3ประการนะคะ1คือเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์รวมแก่เกษตรกรทั้งการทำนาแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน2เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการทำนาและ3เพื่อให้มีมาตรการจูงใจที่สนับสนุนให้ภาคการผลิตข้าวทั้งระบบเป็นไปในรูปแบบที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ทางฝั่งของนางสาวดุจเดือนสนาวินค่ะ
ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนมีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนานาประเทศจึงได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือว่าลดผลกระทบในเรื่องนี้องค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ซึ่งสำหรับประเทศไทยเองนายกรัฐมนตรีก็ให้คำยืนยันในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่21ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมาแล้วเนี่ยนะคะว่าไทยจะประกาศลดก๊าซเรือนกระจกลง20%โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พร้อมลดใช้พลังงานจากฟอสซิลและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหากได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติจะลดลงให้ได้ 25% ภายในปี 2573 ซึ่งนั่นเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของประเทศไทยที่จะร่วมกับนานาประเทศในการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถึงแม้ว่าเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยยังคงเป็นภาคพลังงานและการขนส่งเป็นอันดับแรกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าภาคอื่นๆไม่ต้องคำนึงถึงทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคเกษตรยังมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหากไม่มีการปรับตัวผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะย้อนกลับมาทำให้เกิดภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งซึ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรรวมไปถึงการพัฒนาประเทศในภาพรวมด้วยค่ะซึ่งการดำเนินโครงการนี้ค่ะจะมุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาแบบปัจจุบันไปสู่การทำนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและเทคโนโลยีเฉพาะที่เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งการปรับพื้นที่ให้เสมอกันการปลูกแบบเปียกสลับแห้งการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการฟางและต่อสั่งเพื่อลดการเผารวมถึงนะคะมาตรการอื่นๆซึ่งประหยัดน้ำลดน้ำท่วมในแปลงลงโดยโครงการจะมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนให้การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีผลิตข้าวที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้โครงการได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการปล่อยสินเชื่อสีเขียวให้แก่ผู้ให้บริการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยค่ะโดยนอกจากนี้นะคะโครงการที่ใช้การสนับสนุนของภาครัฐในการกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตข้าวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำรวมทั้งการพัฒนามาตรฐานไทยไลฟ์แกปPlus ค่ะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดและห่วงโซ่คุณค่ารวมถึงการขยายในพื้นที่อื่นๆด้วยจะเห็นได้นะคะว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและ GIZ และยังมีการร่วมมือกับธกส.ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารกองทุนสำหรับหน่วยงานกระทรวงเกษตรไม่ได้มีเฉพาะกรมการข้าวแต่ครอบคลุมกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินรวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกันกับภาคเอกชนทางนี้คาดการว่าจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นเกษตรกรและผู้ให้บริการเทคโนโลยีจำนวน 454,200 คนโดยโครงการมีพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกแบ่งเป็นนาปลัง 2.8 ล้านไร่นาปี 2.8 ล้านไร่โดยคาดการว่าจะได้ผลผลิตสูงสุดประมาณ4ล้านตันต่อปีค่ะมาว่ากันเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วที่บ้านเราอากาศเปลี่ยนกันแบบนี้เกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะมาจากในส่วนของการทำนาการเผาฟางอ้อยเผาซังข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงการใช้รถยนต์ก็มีส่วนหลายๆปัจจัยโรงงานอุตสาหกรรมก็มีส่วนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เราจะได้ยินการดูแลเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกว่าจะลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจะมีหน่วยงานเข้าไปควบคุมมากยิ่งขึ้นซึ่งภาคการเกษตรเองก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มใหญ่ถ้าสมมติว่าคุณลดได้มันก็น่าจะช่วยก๊าซเรือนกระจกในบ้านเราได้เยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดมาพูดเปล่าๆให้เขามีการเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยดิฉันว่าไม่เปลี่ยนดิฉันแค่มีไอเดียเป็นไปได้ไหมตอนนี้โครงการดังกล่าวเนี่ยไทยไลฟ์นามาเนี่ยนะคะเป็นโครงการร่วมมือระหว่างไทยรัฐบาลเยอรมนีรัฐบาลสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดนมาร์กแล้วก็รัฐบาลของสหภาพยุโรปซึ่งแน่นอนว่าเป็นการรวมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าในกลุ่มของโครงการเนี่ยที่มีเยอรมันมีสหราชอาณาจักรมีเดนมาร์กมียุโรปเหล่านี้ออกมาประกาศว่าถ้า
คนไทยที่มีการปลูกข้าวจากโครงการนี้เขาการันตีว่าเขารับซื้อจริงๆถ้าสมมุติเป็นข้าวที่ส่งมาจากไทยด้วยโครงการนี้คุณให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงเนี้ยคนไทยรวมไปถึงเกษตรกรยอมที่จะปลูกแล้วก็ยอมเปลี่ยนการทำงานในระบบเดิมๆหันมาเข้าสู่โครงการของคุณได้ไม่ยากเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปขอให้พัฒนาตรงนี้ด้วยงบประมาณอาจจะมากหน่อยแต่ว่ามันดีต่อระยะยาวด้วยไม่ว่าจะเป็นดีต่อเกษตรกรเองตลาดการข้าวเองรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆและที่สำคัญเลยสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองถ้าดีได้ทุกอย่างขนาดนี้ต้องมารอดูกันค่ะว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่และอย่าลืมว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศหรือว่าฤดูกาลมันค่อนข้างที่จะไม่แน่ไม่นอนประเทศไทยนะคะนาฝนที่คาดว่าจะสามารถปลูกข้าวได้เยอะบางปีก็ฝนไม่ตกบางปีค่อนข้างจะคาดว่าฝนจะหมดแล้วพายุมันลงน้ำท่วมก็มีต้องมีมาตรการที่จัดการตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของการจัดการแล้วก็ขอความร่วมมือกับธนาคารแล้วก็ต่างๆตรงนี้ด้วยอย่าลืมว่าขอให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศจริงๆไม่ใช่เพียงแค่คนที่จะเข้ามาร่วมโครงการหรือเข้ามาร่วมลงทุนเท่านั้นนะคะหมดเวลาสำหรับรายการข่าวต้นชั่วโมงรายการข่าว People TV แล้วค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ